ไข่มุกสวัสดีครับสองไข่มุกเลยได้ไปดูคลิปวิดีโอใน YouTube หรือเปล่าที่สอนไปครั้งที่แล้วมาสเตอร์เจสอนเรื่องอะไรไปที่เราเข้าไม่ได้รอเพื่อนก่อนนะใครตอบได้อ่ะสามคนนี้มาสเตอร์เจสอนเรื่องอะไรไปได้เข้าไปดูไหมไข่มุกม.2เข้าไปดูไหมลูกไข่มุกม.3เข้าไปดูไหมอ้าวเงียบนะไข่มุกแกแป๊บนึงนั่น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 ภาพมาสเตอร์เจที่เอาไว้หายไปไหนแล้วอ่ะสามคนเดี๋ยวมาสเตอร์เจเช็คชื่อก่อนสามคนออโต้ออโต้มอสามครับออโต้ชื่อจริงชื่ออะไรนะมอสามสาพัฒถูกต้องไหมครูครับเดี๋ยวผมไปช่วยแม่ถือของก่อนนะครับได้ครับได้ครับออโต้ไข่มุกม.2โอเคภาวนาไข่มุกม.3สุจิกาโอเคคนที่เหลือยังไม่มานะโอเคไข่มุกม.2มันจะเจถามหน่อยนะถามเรื่องความเข้าใจในวิชาดนตรีเนี้ยมาสเตอร์เจจะถามเรื่องความเข้าใจค่าตัวโน้ตหนูเข้าใจค่าตัวโน้ตมากน้อยแค่ไหนตัวกลมหนูรู้ใช่ไหมว่ามีกี่จังหวะตัวขาวรู้ไหมไม่ได้ถามแค่ไข่มุกคนเดียวถามคนที่อยู่ด้วยนะเพราะตอนนี้จะสอนแล้วนะมาสเตอร์เจไม่รอแล้วหนูเข้าใจตัวขาวไหมตัวขาวมีกี่จังหวะลูกสองนะครับตัวดำมีกี่จังหวะ1ต้องไหมก็ทำเป็น1จังหวะคาเบ็ด1ชั้นมีครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคาเบ็ด2ชั้นไอ้คาเบ็ด1ชั้นเนี่ยต้องรวมกันกี่ตัวถึงได้1จังหวะไข่มุก2ตัวถูกต้องไหมคาเบ็ด1ชั้นต้องรวมกัน2ตัวถึงจะได้1จังหวะเท่ากับตัวดำนะทีนี้นะคาเบ็ด2ชั้นนะหนูรู้ไหมคาเบ็ด2ชั้นมีค่าเท่าไหร่คาเบ็ด2ชั้นโอเคมีค่า4นะไม่ใช่สิคาเบ็ด2ชั้นมีค่า1ส่วน4นะคาเบ็ด2ชั้นมีค่า1ส่วน4คาเบ็ด1ชั้นกี่ตัวถึงจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะให้ตอบได้4ตัวต้องไหมคาเบ็ด2ชั้นต้อง4ตัวถึงมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะเดี๋ยวทีนี้มาสเตอร์เจจะลองให้รู้จักกับตัวหยุดด้วยนะแชร์หน้าจออยู่เปล่าอ่ะมันจะแชร์หน้าจออยู่ใช่ไหมยังเห็นอยู่ใช่ไหมโอเคนะครับเมื่อกี้ที่มันจะทบทวนไข่มุกไปนะชื่อภาษาอังกฤษของมันนะก็จะเป็น whole note นะคือตัวกลมก็คือโน้ตทั้งหมดคือตัวกลม whole note คือ4จังหวะนะ half note นะตัวขาวเขาจะ half note เขาจะเรียกว่า half note นะตัวขาวจะเรียกว่า half note ปึ๊บนี่ตัวกลมโอเคตัวกลม whole note ตัวขาว half note ตัวดำเรียกว่าอะไร quarter note นะ quarter note ต่อมาคาเบ็ด1ชั้นคาเบ็ด1ชั้นทำไมก็ถึงว่าเรียกว่า egg note รู้ไหมใครมุกตอบมาสเตอร์เจได้ไหมใครรู้บ้างทำไมถึงเรียกว่า egg note จำได้ไหมที่มาสเตอร์เจบอกว่าคาเบ็ด1ชั้นนะ2ตัวมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะและห้องนึงเนี่ยมันมี4จังหวะนะถูกต้องไหมห้องหนึ่งมี4จังหวะเราต้องใส่คาเบ็ด1ชั้นกี่ตัวถึงจะได้ครบ4จังหวะ
เราต้องใส่คาเบ็ด1ชั้นกี่ตัวถึงได้ครบ4จังหวะคณิตไปเก่งคณิตนะ8ตัวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของเอกโน้ตนะว่าทำไมมันถึงชื่อเอกโน้ตเพราะมันต้องใส่8ตัวนะมันถึงครบจังหวะนะมันถึงครบ4จังหวะนี่อย่างนี้ครับต่อมา16 note 16 note คืออะไรไอ้มุก16 note คือคาเบ็ด2ชั้นถูกต้องไหม16 note คือคาเบ็ด2ชั้นนี่รูปร่างมันเป็นอย่างเงี้ยหนูเห็นป่ะเนี่ยนะมันเป็นดำๆอย่างนี้เห็นไหมแล้วมันก็มีธงขึ้นมา2อันซึ่งจะแตกต่างกับคาเบ็ด1ชั้นนิดนึงนะแตกต่างกันที่ธงเห็นไหมหลักการเดียวกันอ่ะทีนี้ไข่มุกเดาได้ยังว่าทำไมคาเบ็ด2ชั้นก็ถึงเรียกว่า16 note 1ห้องมี4จังหวะถูกต้องไหม1ห้องมี4จังหวะนะ1จังหวะของคาเบ็ด1ชั้นเอ้ยคาเบ็ด2ชั้นพูดผิดตลอดมันต้องเจอพูดผิดตลอด1จังหวะของคาเบ็ด2ชั้นมันต้องมีโน้ต4ตัวถูกต้องไหมทีนี้จะทำไงให้ครบ4จังหวะก็4คูณ4ก็16อ่ะนะนี่คือที่มานะครับในชื่อภาษาอังกฤษของเขาwhole note ก็คือทั้งหมดคือทั้งห้องเลยทั้งห้องเนี่ยใส่ตัวเดียวคือ whole note นะคือตัวกลมนะครับ half note นะ half note 1ห้องจะมีได้2ตัวถูกต้องไหมเพราะว่ามีค่า2จังหวะนะ quarter note quarter ก็แบ่งเป็น quarter 1 quarter อะไรอย่างเงี้ยนะครับ quarter มาสเตอร์ไม่แน่ใจนะว่ามันยังไงแต่เดี๋ยวมาสเตอร์จะไปหามานะ quarter note ก็คือโน้ตตัวดำนะทีนี้นะเราเรียนกันเรื่องตัวโน้ตไปแล้วทีนี้เราลองมาดูตัวหยุดบ้างหนูจะเห็นด้านขวามือเห็นไหมเอประวานมาแล้วเหรอประวานสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับหนูจะเห็นด้านขวามือเห็นไหมวันนี้มันก็จะสอนตัวหยุดด้วยนะวันนี้จะสอนตัวหยุดแล้วเดี๋ยวให้เขียนมีกิจกรรมให้ทำนะwhole note คือโน้ตตัวกลมนะ half note คือตัวขาว quarter note คือตัวดำเอกโน้ตคือคาเบ็ด1ชั้น16โน้ตนะคือคาเบ็ด2ชั้นทีนี้เราลองมาดูตัวหยุดกันบ้างนะตัวหยุดของโฮโน้ตก่อนเลยอันแรกตัวหยุดของโฮโน้ตหนูจะเห็นว่านะมันมีเส้นขีดๆอย่างนี้นะแล้วมันก็มีดำๆคว่ำลงมานะเป็นหมวกคว่ำลงมาแบบนี้นะเป็นหมวกคว่ำลงมานะครับนี่เขาเรียกว่าโฮเลสหรือตัวหยุดตัวกลมก็คือหยุดก็คือเห็นตัวหยุดตัวเนี้ยถ้าคือเห็นตัวหยุดตัวเนี้ยคือหยุด4จังหวะเลยนะไม่เล่นนะเงียบอย่างเดียวใช้เสียงเงียบอย่างเดียวครับต่อมา less note ไป half less นะ half less ก็จะเหมือนกับ whole less นะแต่ว่าหัวไอ้ก้อนช็อกโกแลตหรือว่าก้อนยางลบสีดำๆเนี่ยมันชี้ขึ้นนะครับนี่คือตัวหยุดนะ half less มีค่าหยุดเท่าไหร่ไอ้มุกจำได้ไหม2ต้องไหมนะเพราะมันเท่ากันนะมันเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้น half less ก็เท่ากับโน้ตตัวขาวนะก็คือหยุด2จังหวะนะครับหยุด2จังหวะอันนี้เล่น2จังหวะใช่ไหมอันนี้หยุด2จังหวะนะครับต่อมา quarter นะ quarter less นะquarter less ก็คืออะไรตัวหยุดของตัวดำนั่นเองแล้วก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้มันจะเขียนยากนิดนึงนะแต่ตอนเขียนจริงเวลาเราปฏิบัติงานจริงๆนะเราเขียนแค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องมาเขียนเหมือนเขาก็ได้นะแบบนี้มันยากไปโอ้โหต้องอย่างนี้นะมันจะดูหยิกๆงอๆไปหน่อยแล้วเราเขียนเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะที่มันจะทำให้ดูนี่คือตัวหยุดquarter note นะ1จังหวะแล้ว quarter less ก็คืออะไรหยุด1จังหวะเช่นเดียวกันต่อมานะคาเบ็ด1ชั้นหรือว่าอะไรเอ้โน้ตมันก็จะมีตัวหยุดของมันเหมือนกันนะอลิสสวัสดีครับนะมันก็จะมีตัวหยุดของมันเหมือนกันตัวหยุดของเอ้โน้ตนะจะมีลักษณะแบบนี้นะกลมๆนะเหมือนเครื่องหมายปลายยางน้อยถูกต้องไหมนี่คือตัวหยุดของเอ้โน้ตนะเอ้โลสหยุดครึ่งหยุดครึ่งหนึ่งหยุดครึ่งจังหวะหยุดครึ่งจังหวะหมายความว่าไงนะหยุดครึ่งจังหวะหมายความว่าถ้าคาเบ็ด1ชั้นเนี่ยนะถ้าคาเบ็ด1ชั้นเนี่ยมีค่า2ตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับ1จังหวะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่ตัวหยุด1ตัวนะสมมติจังหวะที่ทีนี้ถ้าเราอยากใส่ตัวหยุด1ตัวนะเราสามารถเลือกใส่ตรงไหนก็ได้นะตรงที่เราอยากจะหยุดนะตรงที่เราอยากจะให้มันเป็น
รงที่เราอยากให้บีดมันดำเนินไปนะเราอาจจะใส่ตัวหยุดตรงตัวแอนมันก็ได้ตัวแอนตัวนี้นี่ตัวแอนตัวนี้นะครับเขาเรียกจังหวะยกนะลูกนะตัวที่เป็นหมายเลขเขาเรียกจังหวะตกจังหวะตกคือจังหวะตกเนี้ยนะไอตัวบวกคือเครื่องหมายและคือเครื่องหมายยกนะครับ1และ2และ3และ4และประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่ตัวหยุดนะทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่ตัวหยุดเราก็เลือกนะว่าเราอยากจะใส่ตรงไหนนะของตัวโน้ตจะใส่ตัวนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ลบเขาออก1ตัว1อันอย่างนี้นะเราก็จะได้ครึ่งจังหวะพอดีนะครับหรือว่าจะใส่ตรงตัวเลขก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะหยุดนะถ้าเราอยากหยุด1อันเลยถ้าเราอยากหยุด1จังหวะเลยเราสามารถใส่ตัวหยุดตัวดำแทนได้เดี๋ยวมาสเตอร์เจจะไปทดสอบให้ดูนะในเดี๋ยวที่เราจะได้ไปทำกันครับอันนี้อธิบายเรื่องตัวหยุดก่อนนะนี่คือตัวหยุดคาเบ็ด1ชั้นต่อมาตัวหยุดคาเบ็ด2ชั้นนะเดี๋ยวมาสเตอร์เจเช็คก่อนตาต้อนสวัสดีครับไข่มุกเมื่อกี้ไข่มุกฟังมาสักใจอยู่นะครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวมาสักเช็คก่อนนะไข่มุกม.3มาไหมวันเนี้ยนะอาริสโอเคฟังมาสักใจอยู่ใช่ไหมฟังครับโอเคไทเติ้ลไทเติ้ลอยู่ม.อะไร4ทับ3ครับไทเติ้ลครับไทเติ้ลเคยเข้ามาสเตอร์เจมมั้ยเนี่ยเคยเข้าครับเคยเข้ากี่ครั้งหลายครั้งครับแป๊บนึงมาสเตอร์เจดูก่อนครับชื่ออะไรนะไทเติ้ลชื่อจริงเหรอครับครับพีรทัศน์ครับพีรทัศน์เหรอก็เข้าอยู่นะแต่ช่วงหลังขาดไปใช่ไหมช่วงหลังขาดวันนี้ให้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่มานะเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นก็ไม่มาอาทิตย์ก่อนนู้นก็มาขาดไป3ครั้งแล้วไตเติ้ลไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแป๊บนึงนะกาตอนกาตอนขาดกี่ครั้งจำไม่ได้มาซื้อเช็คเดี๋ยวเช็คอลิสก่อนอลิสมาไตเติ้ลมาสเตอร์เจเช็คให้แล้วนะแล้วก็การ์ตอนการ์ตอนวันนี้มาสเตอร์เจไม่เช็คนะครับโอเคไหมวันนี้ผมเข้าแล้วมาสเตอร์การ์ตอนเลขที่เท่าไหร่8ครับเลขที่8เอาชื่อจริงชื่อจริงสิธีรพัฒน์ครับธีรพัฒน์เหรอธีรพัฒน์ใช่ไหมธีรพัฒน์ใช่ครับโอเคนะเมื่อกี้นะมาสเตอร์เจอธิบายไปเรื่องค่าตัวโน้ตนะครับค่าตัวโน้ตแล้วก็ค่าตัวหยุดนะค่าตัวโน้ตนักเรียนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะอาจจะรู้กันอยู่แล้วแต่ค่าตัวหยุดนะอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะค่าตัวหยุดมันก็จะมีแบบนี้นะมี whole length มี half length มี quarter length มี eighth length มี sixteenth length นะครับมันก็จะตัวหยุดมันก็จะตามค่าของตัวโน้ตเลยนะครับตัวหยุดตัวกลมหรือ whole length ก็จะหยุด4จังหวะนะ half length ก็จะหยุด2นะ quarter length ก็จะหยุด1นะ eighth length ก็จะหยุดครึ่งนึงนะ sixteenth length ก็จะหยุดครึ่งของครึ่งเลยนะก็จะหยุด1ส่วน4ก็ตามจังหวะของเขานะครับแต่ทีนี้มาสเตอร์เจจะลองนะให้เปิดโปรแกรมนี้แล้ววันนี้เราจะลองใส่ช่วยกันใส่ตัวโน้ตกันนะใส่ตัวโน้ตให้ถูกต้องนะครับโอเควันนี้มาสเตอร์เจจะเอา time signature 44นะ time signature 44คือลายไหนใครตอบได้ใครตอบมาสเตอร์เจได้ time signature 44คืออะไรครับเอาคนที่เก่งที่สุดคือไข่มุกสองไข่มุกเลยก็ได้สองไข่มุกเลยนะ time signature 44คืออะไรอธิบายได้ไหมอธิบายได้ไข่มุกมีไมค์ไหมลูก
อธิบายได้ไหมไม่เป็นไรถ้าอธิบายไม่ได้นะทีนี้แต่ไม่ได้นะครั้งหน้าต้องอธิบายนะครั้งหน้าต้องช่วยกันอธิบายแล้วเปิดกล้องด้วยนะถ้าไม่เปิดกล้องครั้งหน้าครั้งนี้มาสเตอร์เจถือว่าให้โอกาสให้เตรียมตัวเผื่ออาจจะมียังไม่พร้อมนะสถานที่ที่มันยังไม่พร้อมนะครับให้เตรียมตัวแต่ครั้งหน้าไม่ว่าจะเรียนชมรมหรือว่าเรียนในคาบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใครไม่เปิดกล้องนะมาสเตอร์เจเช็คขาดนะครับเช็คขาดจริงๆนะอันนี้มาสเตอร์เจตั้งกฎไว้แล้วนะโอเคไหมกาตอนครับครับนะครับนะไข่มุกถ้ากล้องมีปัญหาหรือว่าเปิดไม่ได้นะมาสเตอร์เจรบกวนแจ้งครูประจำชั้นนะครับบอกเหตุผลเขาหน่อยนะเห็นไหมไข่มุกม3ไข่มุกครับไตเติ้ลนะตอนนี้ใครเปิดกล้องเปิดกล้องได้นะแต่ให้โอกาส1วันนะครับถ้าทริปหน้ามายังไม่เปิดอีกนะมาสเตอร์เจจะเริ่มเช็คขาดนะครับถ้าขาดเยอะๆนะก็ต้องแก้นะต้องมาตามแก้กันนะครับต้องมาทำงานเยอะๆอีกนะทีนี้นะมาสเตอร์เจจะลองทดสอบนักเรียนนะในการฝึกนะฝึกเขียนโน้ตนะฝึกเขียนค่าตัวโน้ตมาสเตอร์เจมี time signature 44มาให้ time signature 44คืออะไรนะครับคือบ่งบอกว่าดนตรี1ห้องนั้นนะเราจะมี4จังหวะนะเราจะมี4จังหวะนะ4จังหวะคือ1 2 3 4นะ1ห้องเราจะนับ1 2 3 4แล้วก็ห้องต่อไปเราก็จะวน1 2 3 4จนหมดห้องของเขานะนี่คือ time signature 44นะแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะมาสเตอร์เจจะให้นักเรียนนะครับช่วยกันนะสามารถเขียนกระดานมาสเตอร์เจได้นะเราจะเขียนกระดานกันได้นะเราจะเขียนมาสเตอร์เจจะให้เขียนทีนี้สิ่งที่จะให้เขียนก็คืออยากให้นักเรียนช่วยกันใส่ตัวโน้ตนะเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะเรียกทีละคนนะช่วยกันใส่ตัวโน้ตในแต่ละห้องนะให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นมาสเตอร์เจมี time signature แล้วนะ1 2 3มี time signature แล้ว1ห้องมี4จังหวะมาสเตอร์เจกำหนดให้มี4จังหวะทุกห้องจะนับ1 2 3 4แบบนี้ทุกห้องจะนับ1 2 3 4แต่จะให้นักเรียนนะช่วยกันใส่ค่าจังหวะช่วยกันใส่บีทนะหรือใส่ริทึมนะให้ถูกต้องนะตามจำนวนห้องนะครับใครพร้อมแล้วกดยกมือหน่อยใครพร้อมแล้วกดยกมือมีไหมมีใครอยากเขียนกระดานมาสเตอร์เจแล้วบ้างไข่มุกพร้อมไหมไข่มุกไม่พร้อมได้ไงทำไมเขียนไม่ได้อลิสทำไมคอมเขียนไม่ได้ว่ามันใช้เมาส์มันเขียนได้นะครับไข่มุกเขียนได้ไหมโอ้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 โอเคโอเคมาสเตอร์เจขอโทษนะเห็นใช่ไหมเมื่อกี้มีสายเข้าเห็นใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะนะครับมาสเตอร์เจจะให้นักเรียนปฏิบัตินะครับโดยการมาช่วยกันเติมตัวโน้ตนะตัวโน้ตเรามีอะไรบ้างนี้ตัวโน้ตเรามีอะไรบ้างผมไม่กินโทรศัพท์เข้ากันโอ้โหมาสเตอร์เจตัวโน้ตมีตัวอะไรเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเพิ่งให้ทบทวนไปนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างตัวโน้ตมีอะไรไข่มุกช่วยกันตอบช่วยกันตอบกาต้อนช่วยตอบหน่อยครับกาต้อนโน้ตตัวนี้ตัวอะไรตัวแรกเนี่ยตัวแรกกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลูกครับกลมๆตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรโน้ตอะไรชื่อโน้ตอะไรตัวเนี่ยตัวเนี้ยโอ้แล้วมาเซอไม่รู้จะเรียกทีละคนเขาเรียกว่าโน้ตอะไรตัวโอ้บ้ามาเซออ่ะโทอะไรโฮโน้ตโฮโน้ตโฮโน้ตมีค่ากี่จังหวะต้อนตอบไม่ได้เช็คขาดหนึ่งแล้วดูกาเซอร์ตอบไม่ได้กาเซอร์เจมีคลิปตอนที่กาต้อนอยู่ในห้องดนตรีตอนนั้นที่กาต้อนไปบวชมาเอามาประจานถ้ากาต้อนตอบไม่ได้กาเซอร์อย่างปั่นเลยเร็วๆโอเคอันนี้โฮโน้ตนะเดี๋ยวไข่มุกเนี่ยจะหรือว่าพี่ๆเขาจะได้เห็นคลิปกาต้อนกันทุกคนนะที่กาต้อนมาป่วนห้องมาสเตอร์เจนะตอนป.6 ตอนไหนวะตอนป.6 ตอนกาต้อนอยู่ป.6 นะครับมีคิงมีอะไรต่างๆนานาอยู่ในห้องมาสเตอร์เจนะครับ2ครับ2มาสเตอร์2 2ครับเอาเว้ยผิดนะครับกาต้อนว่าไงใช่เหรอ
อันหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งพูดผิดหนึ่งผิดครับผิดทั้งสองตอบนะครับไปเลยคนต่อไปนะครับเบอร์เซอร์สี่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 อ่ะสี่ใช่ไหมครับสี่ใช่ไหมโอเคถูกต้องถูกต้องนะมาเซอร์จะไม่มีกระดิ่งกดกระดิ่งไงให้กระต้อมดีอ่ะถูกต้องนะครับมีสี่จังหวะนะโน้ตตัวกลมมีค่าสี่จังหวะนะครับต่อมาคนต่อไปขอถามคนต่อไปนะไตเติ้ลไตเติ้ลครับครับไตเติ้ลนะเดี๋ยวมาเซอร์จะถามไตเติ้ลนะไตเติ้ลรู้ไหมว่าโน้ตตัวต่อไปเนี่ยนะคือโน้ตอะไรโน้ตตัวนี้อุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแป๊บนึงนะลูกผิดพลาดทางเทคนิคมาแล้วมาสเตอร์เจจะถามไตเติ้ลนะครับถามเป็นค่าตัวโน้ตนะแล้วไตเติ้ลตอบมานะว่าค่าตัวโน้ตเนี้ยที่มาสเตอร์เจวงกลมเนี่ยมันคือค่าตัวโน้ตอะไรนะครับตัวนี้ครับไตเติ้ลนี่คือโน้ตอะไรครับครับตอบได้ไหมตัวโน้ตอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวโน้ตอะไรถ้าถามอลิสอลิสตอบได้เลยอ่ะใช่ไหมอลิสแต่ไม่เอาไม่ถามอลิสถามไตเติ้ลก่อนไตเติ้ลครับโน้ตตัวนี้โน้ตอะไรคิดสิคิดสิโน้ตดนตรีมันมีอะไรบ้างนะตัวแรกมันคืออะไรน้องตอบไปแล้วโฮโน้ตน้องตอบไปแล้วโฮโน้ตเมื่อกี้กว่าจะตอบได้นะแทบลากเลือดนะครับตัวต่อมาตัวนี้ตัวอะไรไตเติ้ลทราบไหมไม่ทราบครับโอเคถ้าไตเติ้ลไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับดีมากโน้ตตัวนี้เขาเรียกว่า half note หรือโน้ตตัวขาวนะไตเติ้ลโน้ตตัวขาวนี่โน้ตตัวขาวเห็นไหมทำไมถึงเรียกตัวขาวเพราะนี่ไงตัวตรงหัวมันเนี่ยขาวๆใช่ไหมแล้วมันก็มีหางขึ้นมาแบบนี้ลักษณะนี้นี่เขาเรียกโน้ตตัวขาวหรือ half note นะ half note นะหรือตัวขาวมีค่ากี่จังหวะไตเติ้ลรู้ไหมไตเติ้ลรู้ไหมครับว่านี้มีค่ากี่จังหวะสองจังหวะมีค่าสองจังหวะนะตัวขาวมีค่าสองจังหวะนะไตเติ้ลจำไว้อันบนคืออะไรไหนทบทวนสิอันบนคืออะไรจำได้ไหมโฮโน้ตมีค่าสี่จังหวะนะต่อมาฮาฟโน้ตมีค่าสองจังหวะนะครับเก่งมากขอบคุณไตเติ้ลมากครับโอเคคนต่อไปนะครับง่ายๆเลยคำถามง่ายๆเลยนะเอาถามอลิสแล้วกันอลิสตัวนี้โน้ตตัวอะไรตัวลิสอลิสอันนี้เขาเรียกว่าโน้ตตัวอะไรโน้ตตัวดำครับโน้ตตัวดำหรืออะไรหรืออะไรลูกภาษาอังกฤษ quarter note quarter note หรือโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำมีค่ากี่จังหวะช่วยกันกี่จังหวะเศษหนึ่งส่วนสองเปล่าครับเศษไม่ใช่อลิสเบอร์แล้วเอามาให้โน้ตตัวดำมีค่ากี่จังหวะเอาดีๆอ้าวตายแล้วตายแล้วอลิสหนึ่งจังหวะไงหนึ่งจังหวะโน้ตตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะนะอ่ะต่อมายากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนะครับถามออโต้หน่อยครับออโต้ออโต้ครับโน้ตตัวนี้ครับผมโน้ตอะไรโน้ตกระเบ็ดหนึ่งชั้นเป็ดหนึ่งชั้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเอกโน้ตเอกโน้ตนะครับมีค่าเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งส่วนสองครึ่งจังหวะครับครึ่งจังหวะนะครับมีค่าครึ่งจังหวะหนึ่งตัวมีค่าครึ่งจังหวะเท่านั้นนะคือยังไม่ได้สมมติมีเงินอยู่แบงค์ร้อยไอควอเตอร์โน้ตเนี่ยคือแบงค์ร้อยของเราไอเอกโน้ตเนี่ยคือแบงค์ห้าสิบนะที่เราทำไงให้มันครบร้อยแล้วก็ต้องมีแบงค์ห้าสิบสองใบถูกต้องไหมถึงจะได้หนึ่งจังหวะนะต่อมานะครับออโต้เก่งมากขอบคุณมากครับต่อมาใครเอ่ยประวานโอ้ประวานโน้ตตัวนี้คืออะไรครับประวานกระเบ็ด2ชั้นครับกระเบ็ด2ชั้นหรือที่เขาเรียกว่า16 note 16 note 16 note มีค่ากี่จังหวะ1 ส่วน 4ครับส่วน4 1ส่วน4นะครับแสดงว่านะตัวคาเบ็ด2ชั้น1ตัวเนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งของครึ่งของ1จังหวะเลยนะมันต้องมีคาเบ็ด2ชั้น4ตัวนะมันถึงจะได้1จังหวะเปรียบเสมือนเรามีเงิน25บาท
25บาทแรกคือ1ส่วน3 25บาทที่2อ่ะเราได้ครึ่งนึงมาแล้วเราได้50บาทแล้วแล้ว25บาทที่3นะคิดคณิตนะลองคิดดูลองเปรียบเทียบเป็นสกุลเงินดูอาจจะง่ายนะครับไอ้ขบเขต2ชั้นเนี่ยหรือไอ้16 note ก็เหมือนเปรียบเสมือนเงิน25บาทที่เราจะทำไงให้มันครบ100นะถูกต้องมั้ยนะครับเราต้องมี4อันนะเราถึงทำให้ครบ100แล้วต้องมี4ตัวถึงทำให้เรามีเงิน100บาทนะทีนี้ตัวหยุดก็เหมือนกันนะครับตัวหยุดก็เหมือนกันสไตล์เดียวกันนะครับค่ามันก็จะเหมือนกัน whole less เป็นยังไงมันจะอยู่บรรทัดที่4นะ whole less มันจะอยู่บรรทัดที่4ของบรรทัดละเส้นแล้วก็มีไอ้ดำๆชี้ลงมา half less นะครับคือไอ้ดำๆเนี่ยอยู่เส้นที่3แล้วมันชี้ขึ้นนะแล้ว quarter นะ quarter less ก็คือตัวหยุดตัวดำนะต่อมา egg less ก็คือตัวหยุดตัวขบเขต1ชั้นต่อมา16 less ก็คือตัวหยุดขบเขต2ชั้นโอ้มาสเตอร์เจก็งงเองพูดเองงงเองนะภาษามันก็เยอะนะมาสเตอร์เจโอ้มาสเตอร์เจพูดผิดพูดถูกหลายครั้งแล้วนะโอเคนะครับนี่คือค่าตัวโน้ตทั้งหมด4ตัวโอเคมั้ยกาตอนไทเทิลฟังอยู่ครับไทเทิลเข้าใจมั้งมั้ยไทเทิลเข้าใจมากมากน้อยแค่ไหนนะขอทบทวนไทเทิลหน่อยไทเทิลไอตัวควอเตอร์โน้ตเนี่ยมีค่ากี่จังหวะ1ครับ1เอกโน้ตมีค่าเท่าไหร่ได้ละครับเอกโน้ตมีค่าเท่าไหร่ครับ 1.2 ครับ 1.2 หรือครึ่งนึงหรือเงิน50บาทของเรานั่นแหละนะไอควอเตอร์โน้ตเนี่ยเท่ากับเงิน100ของเรา16โน้ตเท่ากับ25บาทนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องดนตรีเนี่ยมันจะเอาไอโน้ตพวกนี้แหละมันจะเอาไอโน้ตพวกนี้แหละมาค้าๆกันในแต่ละห้องนะพูดถึง time signature หรือว่า rhythm นะหรือว่า beat เอ๊ะทำไมดนตรีมันถึงต้องมี beat นะทำให้เราเกิดความรู้สึกทำให้เกิดความรู้สึกที่เราคาดเดาได้อย่างเช่นจังหวะตึก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 ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันแบบนี้ต่อเนื่องกันเราก็สามารถคาดเดาได้แล้วมันวางต่อเนื่องกันเป็นระบบนี่คือบีทนะเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์เจจะสอนให้นักเรียนสร้างบีทนะครับจากในค่าตัวโน้ตเหล่านี้นะเพราะในดนตรีสากลเราก็ต้องมีมันต้องมีบีทใช่ไหมเพลงทุกเพลงมันต้องมีจังหวะมีตัวโน้ตของมันยังไม่ลงเรื่องมาสเตอร์เจยังไม่สอนถึงเรื่องพีชก็คือระดับเสียงสูงเสียงต่ำอันนั้นยังไม่สอนนะพีชรวมเดี๋ยวค่อยไปพูดอันนี้เอาริทึมก่อนนะจากครั้งที่แล้วที่มาสเตอร์เคยสอนเรื่อง time signature ไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอามาใช้นะเอามาเรียบเรียงจริงๆ time signature เข้าใจอะไรไหมกาต้อน time signature คืออะไรกาต้อนครับ time signature เข้าใจไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้ครับ โอเคไตเติ้ลถือว่ากระต้อนกลับตัวกลับใจเข้ามาตั้งใจเรียนนะถ้าทิศหน้าไม่เปิดกล้องนะมีเรื่องแน่นะมาสเตอร์เจเช็คกระต้อนขาดแน่ทุกคนเลยนะทีนี้ time signature นะครับคือนะครับอัตราจังหวะนะคืออัตราจังหวะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า time signature จะมีลักษณะเหมือนเลขเศษส่วนแบบนี้อันนี้มาสเตอร์เจยกมาอันเดียวจริงๆมาสเตอร์เจสอนไปแล้ว3อันนะอลิสรู้นะออโต้รู้นะไข่มุก2ไข่มุกน่าจะรู้นะรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่จะอธิบายอีกทีนึงนะครับ time signature คืออัตราจังหวะนะครับอัตราจังหวะในแต่ละห้องเพลงห้องเพลงรู้ไหมว่ามันคืออะไรห้องเพลงก็นี่ไงห้องเพลงห้องดนตรีมันแบ่งเป็นห้องๆอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่าห้องนะไออัตราจังหวะตัวนี้ไอตัวสีม่วงๆเนี่ยนะมันจะกำหนดว่า1ห้องเนี่ยมันควรจะมีได้กี่จังหวะนะถ้า time signature 44นะไอ้ตัวเลขตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ว่าจะยังไม่อธิบายเดี๋ยวหัวแตกเดี๋ยวงงนะทีนี้มาให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าไอ้ time signature 44หน้าที่ของมันเนี่ยคืออะไรหรือไอ้ตัวอัตราจังหวะ44เนี่ยมันคืออะไรมันคือตัวบ่งบอกว่าให้แต่ละห้องเนี่ยมีได้กี่จังหวะถูกต้องมั้ยที่มาสเตอร์พูดไป44มีกี่จังหวะไตเติ้ล1ห้องมีได้กี่จังหวะ4เหรอครับ4นะครับถูกต้องดีมากกาต้อน44 1ห้องมีได้กี่จังหวะฮะครับ time signature 44ตรงเนี้ยนะที่มาสเตอร์เจวงอันนี้ให้มันเนี่ยนะมันคือตัวกำหนดอัตราจังหวะนะว่ายังไงว่า1ห้องมีได้กี่จังหวะเดี๋ยวมันเป็น44แบบเนี้ย4หรือเปล่าครับ4จังหวะถูกต้องนะทีนี้เดี๋ยวมาสเตอร์เจจะให้นักเรียนช่วยกันนะครับช่วยกันเอาไอ้ตัวโน้ตพวกนั้นที่มาสเตอร์เจสอนเมื่อกี้ไอ้ตัวโน้ตพวกนั้นที่มาสเตอร์เจสอนเมื่อกี้ไอ้ตัวกลมตัวขาวตัวดำขบเขต1ชั้นไอ้ตัวหยุดอะไรของมันก็แล้วแต่เนี่ยลองมาช่วยกันทำ
ทีนี้นักเรียนสามารถเขียนหน้าจอ Master J ได้นะครับเดี๋ยว Master J จะให้ช่วยกันทำอันหนึ่งห้องนะจับคู่นะครับ1 2 3 4จับคู่เอาร้องไห้อะไรอลิสนะเดี๋ยวออโต้คู่กับออโต้คู่กับคนเก่งๆฮะออโต้คู่กับพี่ไทเทิลนะปาวานคู่กับอลิสไข่มุกม2คู่กับกาต้อนนะจะได้จัดการกาต้อนมันได้หน่อยนะแล้วก็ไข่มุกม3มีคู่มั้ยใครยังไม่มีคู่ไข่มุกม3ยังไม่มีคู่ใช่มั้ยไข่มุกลบไข่มุกม3ไข่มุกม3มีคู่มั้ยใครยังไม่มีคู่ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไข่มุกม3มาทํากับมาสเตอร์เจนะคู่มาสเตอร์เจไอ้ห้องสุดท้ายนะครับตอนนี้เรามีอยู่4คู่นะคู่ที่1คืออะไรออโต้กับไทเทิลไหนลองทำห้องที่1สิไม่ลองเอาห้องที่1อ่ะเอาไอ้ตัวโน้ตเหล่านั้นเนี่ยเขียนเลยนะเขียนใช้ปากกาเขียนได้นะเอาไอ้ตัวโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำขับไปถึงชั้นอ่ะมาทำให้ห้องที่1มันเป็นจังหวะขึ้นสิอ่ะไหนเริ่มลงมือทำสิทำเข้าใจไหมอ่ะห้องที่1เนี่ยห้องที่1เนี่ยลองสร้างจังหวะขึ้นมาสิห้ามให้มันเกิน4จังหวะเพราะว่าอะไรเพราะ time signature มันบ่งบอกว่า1ห้องห้ามเกิน4จังหวะเดี๋ยวเราลองเอาไอ้ตัวโน้ตเหล่านั้นน่ะที่มาสเตอร์เจสอนน่ะ whole note half note quarter note eighth note sixteenth note มาใส่ซิใน1ห้องนี้อ่ะเริ่มคู่ที่1ช่วยกันเลยเอาปากกามาเขียนได้เลยเขียนหน้าจอมาสเตอร์เจได้เลยทำได้ไหมออโต้อยู่ไหมใครครับฮะคู่แรกนี่คือใครนะครับออโต้กับไทเทิลแบ่งกันทำคนละ2ก็ได้แบ่งกันทำคนละ2จังหวะก็ได้เพราะดนตรี1ห้องมี4จังหวะใช่ไหมแบ่งกันทำคนละ2ทำสิให้มันครบ4จังหวะเอาใครไม่ทำถือว่ากินแรงคนในกลุ่มนะไทเทิลทำนะออโต้ไทเทิลออโต้กลุ่มไอออโต้จังหวะ1กับจังหวะ2นะแล้วไทเทิลจังหวะ3กับจังหวะ4ลองทำสิถ้าไม่ได้ต้องให้ออโต้ช่วยกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2เต็มตัวเลยนะกลุ่มที่2เต็มตัวห้องที่2ใครกลุ่มที่2เป็นอลิสกับใครลูกกลุ่มที่2อลิสกับพี่ปาวานอลิสกับปาวานพี่ปาวานอลิสกับปาวานมาทําห้องที่2นะมาเขียนไม่ได้อ้าวมันไม่มีปุ่มให้เขียนอะปาวานประวันเขียนให้น้องหน่อยให้น้องกำกับดีไหมทีนี้กาต้อนกับไข่มุกห้องที่3ไข่มุกม2นะกาต้อนกับไข่มุกห้องที่3ลงมือทำครับเดี๋ยวไข่มุกม3กับมาสเตอร์เจมาช่วยกันคิดเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะให้หนูคิดก่อนเดี๋ยวมาสเตอร์เจแก้ให้หนูทีนี้ไข่มุกนะไข่มุกกลุ่มมาสเตอร์เจนะไข่มุกกลุ่มมาสเตอร์เจลองดูห้องที่4สิว่าเราจะทำยังไงได้เราจะใส่ตัวโน้ตอะไรได้ทำได้มั้งหนูใส่ก่อนเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะดูความถูกต้องมาสเตอร์ผมว่าในมังงูลำบากมาสเตอร์เจก็ลำบากเหมือนกันพี่ไทเทิลช่วยน้องได้เปล่าไข่มุกเริ่มมาลองวาดไปเลยลูกไทเทิลสวยไม่สวยไม่เป็นไรมาสเตอร์ไข่มุกม3เริ่มห้องที่4ลูกกาต้อนช่วยไข่มุกด้วยห้องที่2มีใครทำไหมเร็วห้องที่1มีได้มีแล้วนะมีแล้วนะห้องที่1มาแล้วนะ2จังหวะแรกเอาห้องที่สองยังไม่มีใครเลยมาสเตอร์มันเขียนไงอ่ะเอาเขียนอามาสเตอร์จะให้เขียนแค่นะให้เขียนโน้ตแค่ช่องที่3อย่างเดียวนะให้โน้ตทุกตัวอยู่แต่ตรงช่องที่3อย่างเดียวนะให้โน้ตทุกตัวอยู่แต่ตรงช่องที่3อย่างเดียวนะลูกนะคือตรงนี้นะโน้ตทุกตัวอยู่แต่ตรงช่องที่3อย่างเดียวกลุ่ม3มาแล้วกลุ่ม3มาแล้วนะกลุ่ม3มาแล้วไม่ใช่หนูหมายถึงมันเอาคู่มือมาเขียนยังไงอ๋อเครื่องมือเขียนยังไงอ่ะลูกใช้คอมหนูกดไปตรงที่annotate มันอ่านว่าอะไรนะไอ้ไหนที่มันเป็นรูปปากกาหนูไม่เห็นเอามาชื่อหรอเอาใครบอกหน่อยใครทำได้ใครทำได้บอกหน่อยเดี๋ยวมาสเตอร์เจดูก่อนนะว่ามันอ่านว่าอะไรอ่า
ันนี้อ่านยาก annotate เหรอ annotate โอเคอันเนี้ยไข่มุกไข่มุกลองเลื่อนเมาส์ขึ้นไปข้างบนได้ไหมเลื่อนเมาส์ขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะมีแท็บขึ้นมาไหมโผล่ขึ้นมาไหมตรง participant แล้วก็แชทแล้วก็แชร์สกรีนอ่ะหนูมีไหมไม่มีค่ะรู้สึกเออจริงหรอเออหนูใช้ในคอมป่ะเนี่ยโน้ตบุ๊กค่ะมาสิโน้ตบุ๊กใช่ไหมเอ๊ลองดูข้างล่างซิมันมีไหมไม่มีนะไข่มุกเขียนลำบากเปล่าไข่มุกไม่เป็นไรหรอกงั้นไข่มุกม.3ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะต้องหนูต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะลองไปดูว่าอัปเดตไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเอาห้องที่2ใครห้องที่2ประวานกับอลิสยังไม่ได้ทำเลยประวานช่วยทำหน่อยลูกออโต้ทำให้เสร็จเลยได้ไหมแต่มาสเตอร์อยากจะดูความเข้าใจของหนูนะหนูสามารถใช้ข้าวเป็ดหนึ่งชั้นก็ได้อย่างมาสเตอร์เจเนี่ยนะมาสเตอร์เจทำเนี่ยห้องแรกนะมาสเตอร์เจทำนี้จังหวัดแรกจังที่หนึ่งนะมาสเตอร์เจใส่เครื่องหมายบวกไปด้วยเออไข่มุกไม่เป็นไรมาสเตอร์เจช่วยนะต่อมาที่สองนะมาสเตอร์เจใส่ตัวขาวอันนี้เกินจังหวะไหมเนี่ยอันแรกข้าวเป็ดหนึ่งชั้นข้าวเป็ดหนึ่งชั้นโอเคไม่เกินโอเคอันที่สองตัวขาวโอเคกินความงามมาถึงจังหวะที่สามโอเคไม่เกินเฮ้ยไข่มุกเราว่างหมายเลขสี่เอาไงดีไข่มุกจะใส่ตัวอะไรดีครับอัตโต้อันตัวสี่ของผมนี่ถ้าผมจะเอาเป็นตัวดำนี่ต้องเอาขีดไว้ด้านล่างใช่ไหมหรือด้านบนเอาไว้ตัวนี้หนูเอาไว้นี้อัตโต้ไว้ตรงนี้เอาทุกตัวหนูเอาไว้แค่ช่องที่สามหางใช่ไหมลูกหางใช่ไหมใช่ครับหางมันนะครับถ้ามันอยู่เหนือกว่าเส้นที่ถ้ามันอยู่เหนือกว่าเส้นที่สามไม่เอาหางลงแบบนี้เอาหางขึ้นก่อนก็ได้เอาหางขึ้นก่อนได้นี่ตัวที่หนึ่งผมก็ต้องเอาลงใช่ไหมใช่เรายังแต่มาสเตอร์เจยังไม่ฟิกเรื่องนั้นเอาหางขึ้นก่อนก็ได้นะเอาหางขึ้นก่อนก็ได้เอ้ยเดี๋ยวมาสเตอร์เจแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บหนึ่งนะเอาตัวแป๊บหนึ่งนะโอเคออโต้มาสเตอร์เจผิดเองครับขอโทษครับถ้านะครับตัวโน้ตไหนออโต้ผิดลูกขอโทษมาสเตอร์เจขอโทษถ้าตัวโน้ตไหนนะอยู่สูงกว่าเส้นที่สามหางขึ้นนะถ้าโน้ตตัวไหนต่ำกว่าเส้นที่สามหางลงนะครับมาสเตอร์เจขอโทษครับโอเคครับครับแบบนี้นะครับลูกอันนี้ตัวที่สองผมก็เอาลงใช่ไหมครับใช่ตัวที่สองเอาลงนะออโต้ทำนะครับหนึ่งห้องออโต้มาสเตอร์เจลืมนะมาสเตอร์เจออโต้ดีมากเลยที่มาเตือนความจำมาสเตอร์เจมาสเตอร์เจลืมจริงเดี๋ยวมาสเตอร์เจไปหาข้อมูลไอ้ที่ถูกต้องมาโอเคไหมครับผมมาสเตอร์สับสนแต่ตอนนี้เอาขึ้นก่อนนะมาสเตอร์เจว่าเอาขึ้นก่อนมันสวยดีเอาขึ้นแล้วมันสวยดีถ้าเอาขึ้นเอาลงมันจะดูแบบมันไม่ได้มาด้วยกันนั้นทำให้มันมาด้วยกันโอเคไข่มุกม.3เอาอะไรดีจังหวะสุดท้ายไข่มุกม.3เอาอะไรดีจังหวะสุดท้ายจะใส่ตัวอะไรตัวดำเหรอคะตัวดำได้ใช่ไหมใส่ตัวดำมาสเตอร์เจครบแล้วกลุ่มมาสเตอร์เจกับไข่มุกนะครับกลุ่มสองว่าไงประวานไม่ได้ทำหรอทีนี้แป๊บหนึ่งเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้บอกลากันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเราจะมาสเตอร์เจจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งเรื่องการใส่ตัวโน้ตใส่หางที่ถูกต้องมาสเตอร์เจขอโทษทีครับออโต้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเวลามันจะหมดแล้วมันจะตัดแล้วนะเดี๋ยวที่หน้าเรามาเจอกันโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันเรื่องนี้โอเคไหมทุกคนโอเคนะการต้อนอาทิตย์หน้าอย่าลืมนะครับเปิดกล้องทุกคนนะครับครับนะอุปกรณ์ใครไม่พร้อมนะลองดูให้ดีๆนะเพราะเราต้องใช้เรียนกันโอเคมาสเตอร์เจขอโทษจริงๆนะวันนี้เวลาหมดแล้ว